มาเรามาดูวิธีการ export ไฟล์กันนะครับหลังจากที่เราทำงานนะครับสร้าง composition เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไฟล์ที่เราจะทำงานนั้นก็เราได้ตกแต่งใส่เอฟเฟกต์อะไรจนเรียบร้อยนะครับจนได้แอนิเมชันแบบนี้นะครับจนได้แอนิเมชันแบบนี้นะครับคราวนี้หลังจากที่เราแก้ไขปรับปรุงตกแต่งใส่เอฟเฟกต์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ export ไฟล์ออกมานะครับเรามาดูวิธีการ export กันนะครับก็เริ่มต้นโดยให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง export นะครับคำสั่ง export ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ add to render queue นะครับ add to render queue ตัวนี้นะครับก็คลิกเลือกไปครับที่แท็บไทม์ไลน์ด้านล่างมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับแท็บ Render Queue นะครับตัว Composition ที่เราสร้างก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับไม่ได้ไปไหนครับเห็นไหมครับคลิกสลับกันไปกันมาได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไปเผลอคลิกจนมันหายไปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดมันขึ้นมาใหม่ได้ครับไม่ได้หายไปไหนนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ในส่วนของที่เราเก็บไว้ตรงนี้นะครับของโปรเจกต์ตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกมันขึ้นมานะครับไหมครับมันก็จะอยู่งี้สลับกันไปมาได้ครับคลิกค้างไว้ลากสลับกันไปกันมาได้นะครับคลิกที่แท็บนะครับสลับเพื่อดูงานได้นะครับคราวนี้เรามาดูที่แท็บ Render Queue ที่เราทำการจะทำการ export นะครับเราก็ไปดูในส่วนต่อไปก็คือตัว output tool นะครับตัว output tool นะครับ output tool เนี่ยก็คือเราจะเอามันไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็ให้เราคลิกตรงแท็บสีน้ำเงินตรงนี้นะครับที่เป็นตัวหนังสือแท็บสีน้ำเงินตรงนี้คลิกเลือกนะครับก็จะเกิดหน้าต่าง browse ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกว่าจะให้เราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ก็สมมติว่าผมเก็บไว้ที่ desktop แล้วกันนะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ได้ C ได้ D ได้ E ก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าในที่นี้ผมคลิกเลือกที่ desktop นะครับจะเก็บไว้ที่ desktopแล้วก็ตรงนี้ครับก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับสมมติในที่นี้ผมไม่ตั้งนะครับก็คลิกเลือกคำว่าเซฟนะครับก็คลิกคำว่าเซฟไปนะครับแบบนี้ต่อไปก็ไปที่ด้านขวามือครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า render ก็ให้เราคลิกที่คำว่า render นะครับครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ produce หรือว่า render ไฟล์ให้กับเราเพื่อที่จะทำการ export เป็นไฟล์วิดีโอนะครับครับแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับก็ลองย่อโปรแกรมดูครับในที่นี้ผมเซฟไว้ที่ desktop เห็นไหมครับไฟล์ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกลงมานะครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับก็นำไปใช้งานต่อได้เลยครับนี่ก็คือการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับออกมาใช้งานหลังจากที่เราทำปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ